สวัสดีครับวันนี้แอดมินเปมก็มาแคสเกมเฮิร์สออฟไอรอนพาร์ทสามนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไปกี่พาร์ทนะครับก็คิดว่าจะทำแบบเล่นยาวๆไปเลยนะก็ขอทบทวนว่ารอบก่อนผมทำอะไรไปบ้างนะครับ ระหว่างหยุดไปก็ได้คิดบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องแผนนะบางอย่างแล้วก็เรื่องเทคที่ต้องการจะอัพโอ้ ผมคิดว่าผมอาจจะใช้พวกทหารในหมวดเอ็มอยู่เหมือนกันเป็นประเภทแล้ววันนี้ไม่ใช่หมวดเอ็มดีเนาะโพลิสไม่ได้อยู่ในหมวดเอ็มงั้นเหรออืมงั้นไม่ต้องแล้วกันโอเคพวกนาวิทโยธินเนี่ยเอาสิทำไมจะไม่เอาหนึ่งร้อย30%โอเคนโยบายโดยรวมดีอ๋อต้องปรับนโยบายอันนี้มันซัพพอร์ตอักษะนะ10%อันนี้เป็นเกี่ยวกับการทูตนะครับผมก็เปลี่ยนไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ เอาไว้หมอนี่แล้วกัน โอเคเดี๋ยวมาเริ่มยึดจีนต่อกันนะก็เราจะเห็นตัวอย่างนะครับก็เป็นหน่วยนี้นะฮะหน่วยทหารจีนหน่วยนี้กำลังโดนล้อมนะครับโดยล้อมโดยฝ่ายเรานะครับเขาโดนล้อมจากสองเมืองนี้แล้วนะครับแล้วก็เมืองทางฝั่งนี้ก็เป็นไม่ใช่พันธมิตรของเขานะครับเขาเข้าไปไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเขาไม่มีเส้นทางแล้วเขาโดนล้อมแล้วก็คือหน่วยนี้กําลังจะตายครับเมื่อเราบุกเข้าโจมตีหน่วยนี้ไปเรื่อยๆนะครับหน่วยนี้ก็จะหายไปนะครับก็คือพ่ายแพ้โดนกวาดล้างนั่นเองฮะก็เป็นการล้อมเพื่อทําลายยูนิตให้สิ้นซากครับทําลายไปเลยแต่ถ้าเขายังมีพื้นที่อยู่นะครับเขาก็จะล่าถอยไปเรื่อยๆยกเว้นแต่เราจะใช้ความเร็วนะครับเป็นความเร็วในการเอามาเสริมจุดพวกนี้อย่างเช่นพวกหน่วยยานเกาะอะไรเงี้ยครับที่เราจะสามารถใช้ในการช่วยเสริมช่วยยังไงล่ะช่วยในการลุกให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่าหน่วยทหารราบเพราะว่าความเร็วเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าทหารราบแล้วประมาณเท่าตัวนะครับพวกหน่วยยานเกาะโอเคผมก็จะเริ่มสั่งทหารบุกยึดเมืองผมก็เล็งเมืองหลวงไว้ครับตามสูตรนะครับคือเล็งเมืองหลวงเอาไว้ก่อนเมืองอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเราก็ไล่ไปเรื่อยๆที่จริงก็ยึดไล่ไปเรื่อยๆให้เส้นทางต่างๆเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะครับการส่งกําลังบำรุงจะได้ไม่มีปัญหานะฮะเวลาเราบุกทําสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเรารบจากเข้าจากทางทะเลนะครับยึดจากท่าเรือต่างๆก่อนนะครับยึดท่าเรือเนี่ยท่าเรือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็พยายามเชื่อมระหว่างท่าเรือให้มันติดต่อกันหรือว่าเชื่อมเมืองให้มันอยู่ติดต่อกันนะฮะมันจะได้ไม่โดนตัดขาดง่ายๆนี่เองถ้าโดนตัดขาดเนี่ยหน่วยทหารของเราก็จะขาดยุทธภัณฑ์นะครับแล้วก็ขาดพวกเสบียงขาดพวกยุทธภัณฑ์ต่างๆนะครับอีหลอดเขียวของเขาก็จะลดนะครับหรือสุดท้ายก็จะโดนโอบล้อมแล้วก็ทำลายในที่สุดนะครับก็ไม่ใช่อะไรที่ดีนักนะโอเคอันนี้เป็นเรือธงของผมนะครับคองโกนะครับคองโกเป็นเรือธงผมเราสามารถตั้งเรือธงได้นะครับโดยมาตั้งที่ปุ่มนี้นะฮะเป็นความภาคภูมิของราชนาวีนะทำให้บนเรือเนี่ย
มีประสบการณ์มากขึ้นฮะประสบการณ์ของเรือ EFP ของเรือดาวของเรือเนี่ยจะมากขึ้นนะยังยังไม่ตั้งใครเป็นดีกว่าเดินเรือไปดีกว่าเล่นทำลายกองเรือโอเคเพิ่มความเร็วแล้วกันความเร็วสามสามพื้นที่นี้ยากที่จะบุกเหมือนกันนะเนี่ยแดง22%นะโอกาสน้อยโอเคถ้าหน่วยทหารม้าของผมนะครับหน่วยทหารม้า12,000เนี่ยกรมเนี้ยสามารถยึดเมืองนี้ได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะล่าถอยนะครับหน่วยนี้ก็จะโดนตัดขาดเมื่อหน่วยนี้ตัดขาดแล้วโดนกองทหารตรงนี้ลุกเข้ามานะครับหน่วยตรงนี้ก็จะถูกกวาดล้างนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งตัวนี้โดนกวาดล้างไปแล้วถ้าขึ้นบินเลยมันจะมีปัญหาเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงนะครับก็คือเขาจะใช้เชื้อเพลิงมากถ้าปฏิบัติการเลยเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยใช้รูปแบบของการป้องกันนะครับก็คือเมื่อพบข้าศึกเมื่อพบฝูงบินข้าศึกในระยะในพิสัยเนี่ยก็ให้ขึ้นปฏิบัติการอะไรแบบนี้แทนนะเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงนะครับกองทัพเรือของจีนน่าจะพินาศไปแล้วเนาะโอ้อีเวนต์มันให้จัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดอีกอันหนึ่งครับเป็นอะไรแมงกูอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้มันแมนจูกัวอันนี้มันมินแมกอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมอ่านไม่ออกเนี่ยมันก็จะตั้งบริเวณนี้นะฮะซึ่งยังไม่ตั้งแล้วกันเดี๋ยวค่อยตั้งแล้วกันนะไอ้พวกอีเวนต์พวกนี้ก็จะเป็นเมื่อเงื่อนไขตรงนี้เคลียร์ปุ๊บเนี่ยเมื่อเคลียร์แล้วก็จะสามารถที่จะกดรับผลของเหตุการณ์นั้นได้นะเพิ่มเป็นความเร็ว4แล้วกันเนาะผมชอบที่จะลบเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือภายในเกมมีระบบ AI ครับซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการให้ AI ควบคุมก็สามารถทำได้แต่แนะนำว่าถ้าจะให้ AI ควบคุมเนี่ยเราควรที่จะให้มันปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับไม่งั้นมันจะทำให้แผนการเรารวนนะสับสนโอเคโอเคไปโอ้โหความเร็ว3พอแล้วมั้งหน่วยตรงนี้ทหารมาทหารผมเข้าไปยึดพื้นที่ได้สำเร็จนะครับตอนนี้หน่วยที่กำลังล่าถอยจากเมืองนี้ก็ไม่สามารถที่จะถอยได้เพราะว่าด้านหลังโดนยึดไปแล้วโดนโอบไปแล้วนะครับก็เลยโดนกวาดล้างนะครับลาบของเขาก็เลยโดนกวาดล้างทั้งหมดเป็นการกำจัดยูนิตฝ่ายตรงข้ามได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลุกไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะตึงมือหน่อยเพราะว่าศัตรูไม่ได้ลดลงนะครับแต่ถ้าเราโอบล้อมอีกฝ่ายแล้วทำลายอีกฝ่ายได้เนี่ยศัตรูก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ศัตรูไม่ได้ลดลงแต่พวกเขาต้องล่าถอยแล้วก็อาจจะฟื้นฟูได้ช้าโอเคเมืองหลวงอยู่แค่เอื้อมแล้วโอ้
เปลี่ยนสายบัญชาการแล้วกันใกล้ๆหน่อยสนามบินเนี่ยโอ้ในตอนนี้ผมก็ทำสงครามกับประเทศเล็กๆนะด้อยกว่าผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเจอศึกใหญ่ๆนี่วุ่นวายอยู่พอสมควรโอ้โอเอาไงเอางี้แล้วกันง่ายดิโอ้โอ้ไหนเอ่ยนี่ไงประเทศที่ทำสงครามอยู่นะผมก็ส่งสปายเข้าไปนะครับในประเทศของเขานะครับโดยคลิกคำสั่งนี้นะครับแล้วก็ผมต้องการที่จะลดเอกภาพแห่งชาติของเขานะครับเพื่ออีกฝ่ายเนี่ยยอมแพ้ได้ไวขึ้นนะครับง่ายขึ้นผมก็ลดเอกภาพแห่งชาติของเขาโดยใช้พวกพอยต์สปายพวกนี้นะในหมวดสปายหน่วยสืบราชการลับนะฮะก็ไม่เป็นไรโอ้ตีอ๋อไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้น่าจะตีเข้านะครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์ที่32แต่ว่าผมมีทหารอยู่3กรมอยู่ตรงนี้ฝ่ายเข้าโจมตีกำลังเข้าโจมตีอยู่อีกฝ่ายเนี่ยมีแค่กรมเดียวที่มีความพร้อมรบที่เหลือเนี่ยหมดท่าไปแล้วส่วนกองหนุนก็เป็น HQ ซึ่งเป็นกองบัญชาการไม่มีความสามารถในการรบก็ที่จริงมันต้องเข้าตีได้ละเป็นสีโอเคยึดเมืองหลวงก็น่าจะจบแต่ว่าโอเคจุดยุทธศาสตร์เขาเหลือแค่เมืองหลวงเมืองเดียวเองเข้าเลย เดี๋ยวก็แตกตรงนี้พื้นที่รับผิดชอบมันเยอะไปเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่าง4-5เมือง5เมืองตรงนี้เป็นทางเชื่อมกันกับไอ้เมืองนี้ตึงไว้ตั้งรับไว้ก่อนแล้วกันตอนแรกว่าจะเอาหน่วยนี้โอบนะครับแต่ว่าเหมือนจะช้าเกินไปหน่วยรถถังเนี่ยผมก็อยากสร้างนะแต่ว่ามัน1มันใช้ AC ค่อนข้างมาก2ก็คือใช้น้ำมันนะครับน้ำมันนี่เดี๋ยวอนาคตผมก็ว่าผมคงหาได้แหละแต่ว่านะยังไม่อยากสร้างตอนนี้แย่จังโอเคลุกไร่โอเคเรือจมไป2ลำเรือของศัตรูนะไม่ใช่ผมกองเรือผมมันใหญ่กว่าเยอะนะเลยลบแบบชิวๆได้โอเคเดี๋ยวก็คงจะโอเคเมืองหลวงโดนยึดแล้วพื้นที่ของเขาโดนยึดหมดแล้วฮะก็อันนี้เป็นเขายอมซีโรราต่อผมอ่ะก็ยอมไปเลยซึ่งผมจะตรวจดูก่อนว่ามีโรงงานอะไรไหมก็พอมีเอาของเราหรือว่าจะตัดจัดตั้งจัดตั้งไหมไม่จัดแล้วจัดไปไหมไม่รู้โอเคกว่าพวกนี้จะเดินได้มันก็นานเกินไปแล้วเอางี้ไม่มันให้มันเดินไปไหมนะอ
โอเคจุดยุทธศาสตร์ของจีนค่อนข้างมากเมืองหลวงอยู่ที่นี่ที่หนานจิงเดี๋ยวเขาย้ายเมืองหลวงไปที่ไหนก็ได้ในพื้นที่สีแดงๆตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่เป็นจุดยุทธศาสตร์พวกนี้มักจะเป็นเหมือนกับเมืองหลวงสำรองนะเป็นเมืองใหญ่ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็รู้โหตีไม่เข้าด้วยร้ายกาจตีเข้าฮะเข้าหมดเนี่ยที่นี่นะไม่มั่นใจวาดแผนที่ดีไหมเนี่ยแผนที่สักหน่อยแล้วกันนะมาร์กจุดหน่อยเมืองไหนเมืองสำคัญเกียรติวาดแผนนะมันเปลืองเวลานะเสียเวลามาร์กเฉยๆก็พอละมีท่าเรืออยู่บริเวณนี้โอเคเดี๋ยวแบ่งทหารสัก2กองอ๋อใช่โอ้แต่มันตรงนั้นมันอาจจะมีกำลังคุ้มกันไปทางอย่างนี้นะไม่หอครับโอเคน่าจะชนะอยู่แล้วล่ะเราอึดกว่าเอามีกองเรืออยู่ที่นี่หนึ่งกองมันแค่ลำเดียวจะไปกลัวแล้วโอ้ยังไงก็ยังตัดขาดเราไม่ได้แข็งนักเหรอลูกปรับแผนอะไรไหมเนี่ยร้อยตรงนี้มันเสียงๆอยู่นะถ้า AI มันคุมใช่มันนี่มีโรงงานตรงนี้2แห่งโรงงานมันก็โอเคเอางี้แล้วกันอีกแห่งหนึ่งดันขึ้นไปลูกตรงนี้เป็นโครงการโปรเจกต์สำคัญปืนใหญ่ลำเดียวก็พอโอเคน่าจะประมาณนี้ตัดมันไปตรงนี้ยังไม่เบ็ดเสร็จอ๋อถ้าโอเคบุกตรงนี้เลยล้อมมีทหารอยู่บริเวณนี้เหรอ
หน่วยเครื่องบินเครื่องบินทิ้งระเบิดมันก็ไม่มีอะไรให้ทิ้งอยู่ดีโลจิสติกอะไรเราก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะหรือว่าจะย้ายจุดตรงนี้มันรองรับแค่3ลำยังไม่ต้องย้ายกันแหละภารกิจเดิมว้าตลอดเวลาใช่เมืองใหญ่ผมก็จะยึดท่าเรือนี้เพื่อเชื่อมสายการส่งกำลังบำรุงนะไปที่แนวหน้าได้ไวขึ้นเห็นไหมว่าจะมีเส้นทางของเรือสินค้ากองเรือสินค้าเนี่ยกองเรือกองเรือสินค้าแหละนะครับก็จะมาที่ท่าเรือนี้เพื่อซัพพอร์ตเรื่องของการส่งกำลังบำรุงนะครับแล้วก็ยุทธภัณฑ์นะครับซึ่งถ้าผมได้ท่าเรือนี้อีกผมก็จะเชื่อมเป็น2ท่าเรือแล้วมาเสริมกันเล่นแบบเนิบๆตามนั้นกำลังป้องกันหรือเปล่าโอเคโอ้พื้นที่มันหมดแล้วนี่นะไม่มีฐานอะไรเจ๋งๆเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็น HQ นะมีทหารราบอยู่ก็ค่อนข้างบางตานะHQ นี่ก็ไม่มีความสามารถในการต่อสู้เอาเป็นแบ่งครึ่งๆแล้วกันตึงไว้ก่อนโอ้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเจอกับอะไรโอ้ทหารรับ2กอง2กลมออกสิตามนั้นโอ้เสบียงเริ่มขาดนะครับแถวนี้ผมก็จะใช้เทคนิคหนึ่งในการยึดเมืองนะฮะก็คือแบ่งกองนะแบ่งกลมให้มันเป็นกองร้อยย่อยออกไปนะก็จะยึดพื้นที่ได้ไวขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมันมีทหารอยู่ในพื้นที่นี้นะครับเราก็จะเสียเราก็ต่อต้านค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเพื่อแยกให้มันสามารถยึดพื้นที่ได้ไวขึ้นเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมากแยกย่อยๆไปงั้นแหละจะทันการเหรอวะ MP ก็เป็นพวกสารวัตรทหารนะครับตามนั้น MP เย พวก MP นะครับมีค่าการปรับปรามที่สูงที่สุดในเกมนะครับก็นี่ครับค่าปรับปรามนี่ครับก็จะเห็นว่า MP นะครับอันนี้เป็นระดับ1เป็นยุคแรกอะครับเป็นระดับเดี๋ยวเราวิจัยพัฒนาไปมันก็เพิ่มความสามารถพวกนี้ขึ้นมาเองก็ระดับแรกนะครับก็จะเป็นค่าปราบปรามนะครับเป็น3นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าหน่วยอื่นๆหน่วยอื่นนี่ก็จะมีแค่2เป็น G นะ G เคลื่อนที่ช้ากับเต่านะครับแต่ก็มีความสามารถในการรบอยู่บ้างนะครับซึ่งผมไม่นิยมอะแล้วแต่แล้วกันนะครับเกินในที่เหลือก็จะมีสัก1สัก2สัก1นะครับแล้วก็0โดยเฉพาะพวกหน่วยทหารราบต่างๆหน่วยรบพิเศษอะไรเงี้ย
็จะมีสักนิดๆหน่อยๆค่าปราบปรามผมก็จะเอาไว้รักษาความสงบในพื้นที่ที่เรายึดครองมาได้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สีแดงเงี้ยมีอาจจะมีจราจรวุ่นวายฮะมีปัญหาก็แล้วแต่นะบางคนก็ไม่ใช้เลยก็มีบางทีผมก็ไม่เห็นประโยชน์ของมันเท่าไหร่บางรอบก็สิ้นเปลืองนะบางรอบมันก็พอได้ผมก็แค่ขยายเอาจีนเท่านั้นแหละโอ้อะไรอ่ะโอ้โถโอเคเอางี้เลยก่อนตามนั้นมันไม่มีกองเรืออะไรแล้วเก็บเถอะลูกเติมน้ำมันเปล่าโดนเข้าตีนะจริงจุดสองจุดโดยปกติในการเดินในการเดินมันก็จะมีเรื่องของเวลาบอกนะครับว่าจะไปถึงประมาณกี่โมงของวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะครับไปยังเมืองถัดไปเนี่ยไปแล้วช่างมันถ้าหันลาบแต่ไม่มีคนมาแทนไม่มีหน่วยมาแทนเมื่อเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นตามนี้ที่จริงถ้าเดินจากตรงนี้เลยมันจะไวกว่าช่างมันเถอะเดินไปเลยแหละแบ่งกองมารวมกันที่นี่ถ้าจะยึดอินเดียจะยึดดีไหมฟิลิปปินส์ไม่อาจจะต้องเตรียมหนาวหรือเปล่าสี่ช่วงยึดเมืองไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรทำโอ้โอ
ไม่สิเอหน่วยนี้เดินนี้ดีกว่าอ่า